ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการเพาะเมล็ดนะครับเพิ่มหน้าวัวแบบใบนะครับโดยใช้กระดาษทิชชู่นะครับเพาะในกระดาษทิชชู่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเมล็ดที่ได้จากฝักของมันนะครับก็จะมาแกะนะครับแกะแล้วก็มาพึ่งแดดไว้นะครับสองแดดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็มีก้อนเมล็ดนะครับแล้วกระบะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับแรกเราก็เอากระดาษทิชชู่นะครับรองไปในกระบะเพื่อซับน้ำทดลองครับแล้วเราก็เอาเมล็ดไปเรียงเลยหลังจากที่เราเรียงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอากระดาษทิชชู่นะครับทับลงไปรอบนึงแบบนี้นะครับที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปถ้าเราน้ำแห้งนะครับถ้ามันน้ำแห้งเราก็ต้องเติมทุกวันนะครับเราสังเกตการงอกนะครับก็จะมีขาวๆออกมาครับแล้วก็ไปลงในดินปูอีกทีนึงนะครับแล้วเราแบบติดตามอีกทีนึงครับว่าเวลามันงอกเราจะเป็นแบบไหนในตอนต่อไปครับครับสวัสดีครับ